สบายดีหลานนักเรียนหมดทุกคนทั้งป .31 และป .32 เอาวันนี้มาพบกับสาครูสุวรรณอีกคนเก่าคนเดิมนะลูกเนาะวันนี้สาครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาโลกออมตัวคือเก่าเอาเป็นแนวใดหลังจากสอบเสียงประจำเดือนที่11ผ่านไปรู้สึกว่าตัวเองเสียงได้อยู่บ่เสาร์อาทิตย์นี่บ่ได้ยินโทรศัพท์หลายที่เนาะสาครูหวังว่าแต่ละคนคงจะเสียงในคะแนนดีหมดทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ละคนจะตั้งใจท่วนตั้งใจสอบเสียงสหูขอสงสัยหมดทุกคนนะลูกเด้อแต่อยู่บ้านเพื่อนกับโบให้ดินโทรศัพท์ได้เนาะให้ฟังความพอมีเด้อลูกเด้อก่อนจะเข้าสู่ประเทียนสหูขออนุญาตนำกลางหมดทุกคนว่าสหูจ้าโบเลยใส่ผ้าอัดปากเนาะมื้อนี้เนาะเพราะว่าสหูอยู่คนเดียวโบเลยไปใส่อยู่ห้องคนเดียวแต่ถ้าโบล้านจะออกไปใส่ต้องใส่ผ้าอัดปากและพกเจลล้างมือไปพร้อมนะลูกเด้อเพื่อป้องกันพยาธิโควิด19นั่นเองเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะให้พวกหลานก็เตรียมปึ้มแบบเพียนโลกออมตัวหรือว่าปึ้มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นป.3นั่นเองเนาะเตรียมปึ้มแบบเพียนแบบเขียนโลกออมตัวขึ้นมาเลยลูกเด้อเตรียมแล้วบ่ถ้าเตรียมแล้วไปเบิ่งบทเทียนนํากันเลยเอาเฮาจะมาต่อวิชาโลกออมตัวบทที่8เนาะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนใหม่สกูโคถามขึ้นบทเรียนเก่าหน่อยนึงเนาะในบทเรียนเก่าบทที่7เฮาเรียนเกี่ยวกับหยังจื่อบ่เฮาเรียนเกี่ยวกับหมวดอาหารเนาะลูกเนาะเกี่ยวกับหมวดอาหารและสกูอยากถามตื้มอีกหน่อยนึงว่าเพิ่นแบ่งหมวดอาหารออกเป็นจักหมวดตอบได้บ่เป็นแบ่งอาหารออกเป็น3หมวดนั่นเองเนาะลูกเนาะเก่งหลายสงสัยเด้อหมวดที่1แม่นหมวดอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายหมวดที่2แม่นหมวดอาหารที่เสริมสร้างร่างกายหมวดที่3แม่นหมวดอาหารที่เฮ็ดให้ร่างกายมีความสมดุลอันนี้แม่นบทเรียนเก่าของเฮาเนาะเกี่ยวกับหมวดอาหารวันนี้เฮาจะมาเข้าสู่ในหัวข้อใหม่ในบทเรียนบทที่8เนาะหัวข้อเกี่ยวกับอาหารและการเติบใหญ่ของร่างกายอ้าวเป็นจังได๋เนาะบทที่7ก็บอกไปแล้วเกี่ยวกับอาหารหมายถึงหยังหรือว่าอาหารหมายความว่าแนวใดจึงเอิ้นว่าอาหารเนาะอาหารก็แม่นสิ่งที่เฮากินเข้าไปเนาะแล้วเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่มีความเติบใหญ่ขยายตัวมีความสมดุลสามารถเฮ็ดให้คนเฮาเคลื่อนไหวไปมาได้ย่างได้เดินได้แม่นบ่ถ้าว่าเฮากินไปแล้วเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาอ่อนเพลียแปะเปียลอยงานนั้นเขาก็บ่เอิ้นว่าอาหารแน่เนาะการเติบใหญ่ของร่างกายอ้าวถ้าว่ามีอาหารเฮากินอาหารครบหมวดครบหมู่กินอาหารทุกมื้อแน่นอนว่าร่างกายของคนเฮาก็ต้องมีการเติบใหญ่แข็งแรงขยายตัวขึ้นตามวัยของตนเองเนาะมันนี่สักครู่จ้าให้พวกหลานมาเบิ่งรูปภาพเนาะถ้าว่าอยู่ในปึ้มแบบเพี้ยนมันจะอยู่หน้าที่33เด้อลูกเด้อเปิดมาเลยเนาะหน้าที่33ถ้าว่าเบิ่งน้ําคู่บ่แจ้งให้เบิ่งในปึ้มแบบไปนําเด้อลูกเด้อข้อที่1ความต้องการอาหารของร่างกายคนเฮาเป็นหยังคนเฮาจึงต้องการกินอาหารบ่กินได้บ่มาเบิ่งรูปภาพนํากันเนาะลูกเนาะเอ้าเมนูหยังนี่เนาะเขาเจ้าเฮ็ดหยังอยู่เขาเจ้ากําลังกินข้าวรวมกันเนาะครอบครัวนึงกําลังกินข้าวในครอบครัวนึงจะบ่ก็มีผู้ใดแน่ต้องมีพ่อมีแม่อ้ายเอื้อยแม่นบ่แล้วก็มีน้องอันนี้แม่นครอบครัวตัวอย่างว่าครอบครัวของนางมาลีเดี๋ยวนี้เด้อลูกเด้อแม่นบ่อันนี้แม่นนางมาลีเนาะอาจจะมีน้องชายของดาวแล้วก็มีอ้ายเอื้อยพ่อแม่เนาะซึ่งว่าเขาเจ้ากําลังกินข้าวอยู่เห็นบ่ในการกินข้าวของเขาควรจะกินข้าวเขาต้องเฮ็ดจังได๋ต้องล้างมือให้สะอาดเนาะจึงจะกินข้าวได้ถ้าบ่ล้างมือกินได้บ่กินได้เนาะแต่ว่าเป็นจังได๋อาจจะเฮ็ดให้สุขภาพของเฮาบ่ดีแน่เนาะ
ขาบ่ล้างมือมืออาจจะเปื้อนไปจับใบยังมาสิ่งของต่างๆเขาต้องล้างมือสะอาดก่อนกินข้าวเด้อและในขณะที่กินข้าวอยู่นี้เป็นจังได๋เวลากินข้าวเถียงกันบ่หยอกกันบ่อ้าวแน่นอนบ่เลยเนาะเขาต้องกินข้าวด้วยความสามัคคีบ่ให้หยอกกันบ่ให้เถียงกันในเวลากินข้าวเด้อนั่งกินข้าวต้องมิดเมียเนาะลูกเนาะกินอย่างมีความอบอุ่นอาจจะสนทนาบางเรื่องแต่บ่ให้หยอกกันเด้อสนทนากับพ่อแม่เกี่ยวกับการทำการเฮียนเฮียนงานต่างๆเนาะในเวลากินข้าวเวลาพ่อแม่เว้าเฮาก็ต้องฟังความเพิ่นบ่แม่นสิไปเถียงความเพิ่นเนาะอันนี้แม่นการกินข้าวของเขาเจ้าเองบ่สิมีอาหารสีต่างๆว้ามีจังได๋สิเสียบเนาะเป็นแต่กินขนาดเอ้ยเอามาเบิ่งรูปภาพที่2มานี่กินข้าวไปแล้วเนาะหลายชั่วโมงผ่านไปแล้วมานี่เขาเจ้าเป็นจังได๋กินข้าวแล้วอาจจะออกกําลังกายด้วยกันเตะบ้านนั่นเองอู้อันนี้แม่นผู้ใดเนาะนี่เนาะกําลังจะเตะบ้านอยู่อ้าวเขาเจ้ากำลังเตะบ้านอยู่เนาะในรูปที่2ปานนี้มาเบิ่งรูปที่3เขาเจ้าเฮ็ดหยังอาจจะดิ้นโดดเสือกเนาะกระโดดเสือกมีเล็กหน่อยยิงซ้ายอ้าวถ้าว่าเฮาบ่ได้กินข้าวเนาะห่างกายของเฮาก็จะบ่แข็งแรงจะเฮ็ดให้เฮาแล่นบ่ได้ลุกบ่ได้เด้เนาะจะบ่มีแรงในการดิ้นต่างๆเพราะฉะนั้นพวกร้านต้องกินข้าวให้ถูกตามหมู่ตามเวลาที่กําหนดเด้อก่อนจะกินข้าวก็ต้องล้างมือให้สะอาดถ้าว่าเฮาบ่กินข้าวได้บ่คาบนึงบ่กินได้เนาะระยะเฮาบ่กินข้าวเช้าเฮาไปกินตอนสวยแต่ว่ามันจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาเป็นจังได๋บ่เติบใหญ่แข็งแรงตามวัยอายุเนาะหรือว่าเฮ็ดให้สมองของเฮาบ่ปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นพวกร้านต้องกินข้าวเช้าสวยแรงให้ถูกตามหมู่เวลาเด้อเอามานี่ไปเบิ่งข้อที่2นํากันเลย